สวัสดีค่ะชุวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โรดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอ,อียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอสสัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอารับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับียิปต์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีพระท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่กว้างขวางให้ใกล้ชิดสนิทสนมและแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไษยมหาวชิราลงกรพระวัชรกล้าวเจ้าอยู่หัว แถลงการสนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิทกิเกพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสด็จพระราชดำเนินไปประทับนโรงพยาบาลโจรฬาลงกรสภากาชาติไทย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสนพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รายงานว่าในช่วงเย็นของวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2562สด็นพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระประหลอดหรือไข้ร่วมกับทรงพระกันสะหรือไอมากขึ้นผลการตรวจพระบรการและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าด้วยกับการติดเชื้อของทางเดินหายพระไทย คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานกลับบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยพ่อวายพระโอสถปฏิชีวนะและเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดพระอาการโดยรวมในขณะนี้ดีขึ้นไม่ทรงมีพระประหลอดรับสั่งได้ดีสบวยพระกายอารได้ดีคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22กรกฎาคมพุทธศักราช2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปลูกข้าวพันธุ์กอขอ79และทรงหวานปุย๋ยอินทรีย์ชีวภาพณแนะปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก วันนี้เวลา13นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังปแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมก้าลาวอ,อเมืองนครน,นายกจัังหวดนครน,นายกโอกาสนี้ส่งฟังการกลับบังคมทุลรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในปีที่ผ่านมาอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีซึ่งได้ดำเนินการปลูกข้าวใน ฤด,ดูนาปีโดยใช้พันธุข้าวกขส3 ผลผลิตที่ได้นําไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์และนําไปใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทานโดยสีเป็นข้าวอินทรีย์สํานักง,งานการ,กรเกษตรจังหวัดนครน,นายกซึ่งในปี2562ได้ส่งมอบพันธุ์ข้าวที่ได้รับจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจํานวน1,400กิโลกร,รมัมให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกาะไม้ลายตําบลพิกุลออกอําเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกเพื่อกระจายมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก รวมพื้นที่ปลูก93ไร่โดยเริ่มดําเนินการเพาะปลูกไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคาดว่าจะได้ผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตรวมกว่า41,000กิโลกรมัมจากนั้นทรงปลูกข้าวพันกอข79และทรงหวานปุยอินทรีย์ 4, ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตควบคู่กันไปด้วย สำหรับข้าวพันกขอ79เป็นข้าวพันธ์ใหม่ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2562มีลักษณะเป็นข้าวพันธ์มีเป็นข้าวพื้นนุ่มที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ118วันโดยวิธีปักดำมีคุณภาพมาเมล็ดทางกายภาพดีคุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร100%ชั้นหนึ่งได้ นอกจากนี้ยังเป็นข้าวอะมิโลสต่ำให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย809กิโลกรัมต่อไร่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหมเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือและภาคกลางสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการส่งออกที่ต้องการเข้าเจ้าพื้นนุ่มจำนวนมากเพื่อทำตลาดในต่างประเทศและตลาดอาเซียนเนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่มราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ ก่อนเสด็จพระราชชาดำเนินกลับทรงเก็บผลผลิตบนคันนาระหว่างแปลงสาธิตการเกษตรที่3และ5อาทิน้ำเต้าแต่งร้านมะระและข้าวโพดด้วยเป็นผลผลิตจากการปลูกพืชผักบนคันนาซึ่งได้นำไปมอบให้กับโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนต่างๆโดยรอบเช่นโรงเรียนวัดเขาน้อยและโรงเรียนวัดสุธรรม,มาราม ในช่วงเย็นสมเด็จพระนิษิธาธิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าถูลอองพระบาทณนะวังสะปทุม เวลา17นา,า16นาทีสมเด็พระกนิธฐาที่าราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกมุมารีเส็จออกนหะวังสัปปทุมพระราชทานพระราช,ชวโรากาศให้ท่านผู้หญิงพลอยไพยลินเจนเซนนำคณะ,ะผู้จัดงานคอนเสิร์ตการกุศลสันดาวแอดหัวหินเฝ้าถูลอองพระบาท ทุนกล้าวถุงกระหม่อมถวายเงินไารได้จากการจัดงานดังกล่าวสมทบทุนโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและสมทบทุนศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ทนกระหม่อมหญิงอนบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันิวลา18นาฬิกา50นาทีทุนกระหม่อมยิงอวบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนเวดีเสด็จไปยังโรงเรียนราชนันทาจารย์3เสนวิทยาลัย2เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครทรงเปิดชมรมทวีน้ำประวันและสวนเพื่อนใจทวีน้ำประวันของโรงเรียนที่เริ่มดําเนินโครงการทวีน้ำประวันโดยการสนับสนุนจากสํานักงานเขตบางซื่อเพื่อขยายการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างผู้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน ซึ่งจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีน้ำวันเมื่อปีการศึกษา2560เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้กิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ที่ตอบสนองความชื่นชอบของเยาวชน กิจกรรมในชมรมทบีนั้ำม่วงวันมีทั้งด้านดนตรีกีฬาศิลปะทักษะการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพและยังเน้ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียงทําให้สมาชิกค,คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นและได้ทํากิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับส่วนเพื่อนใจทบีนั้ำม่วงวันในช่วงนี้มีกิจกรรมได้แก่การปักผ้าจากลูกปัดและคริสตัลการจัดสวนในโหลแก้วการนวดโดยใช้ลูกประครบ การวาดภาพการทำเทียนเจลและสบู่เหลวรวมทั้งมีกิจกรรมที่สมาชิกสนใจคือเต้น cover dance, b-boy เล่นดนตรีงานศิลปะกิจกรรมการให้คำปรึกษามี3ช่องทางทั้งทางกล่องรับความคิดเห็นแฟนเพจชมรมและกลุ่มไลน์การพัฒนาความสลดทางอารมณ์หรือ EQ เน้นการพัฒนาทัากษะการดำเนินชีวิต โอกาสนี้ทอดประเนษในเทศกาลโครงการทวีน้ำวันของเขตบางซื่อที่สนองพระดำริจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรณรงค์สร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสร้างและพัฒนาเคราคาืข่ายครอบคลุมทั้งในชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการ ปัจจุบันมีชมรมที่ประสบความสําเร็จจํานวนสองแห่งได้แก่ชมรมทบีน้ำมวันโรงเรียนราชนันทาจาร์สามเซนวิทยาลายัย2และชมรมทบีน้ำมวันชุมชนวัดเลียบซึียร,ร่วมการประกวดมหากรรมรวมพลสมาชิกทบีน้ำมวันระดับประเทศประจําปี2562ในกลุ่มดีเด่น ในการนี้ทรงติดตามการดำเนินงานงโครงการทูบีน้ำเวันของกรุงเทพมหานครซึ่งน้ำนำอมนําโครงการทูบีน้ำเวันมาดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำเวัน โอกาสนี้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักง,งานคุมประพฤติกรุงเทพม,มหานคร11ที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมบวันจากสถานศึกษาต่างๆที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสม ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีชมรมในชุมชน173ชมรมในสถานศึกษา472ชมรมแบ่งเป็นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร437ชมรมสถานศึกษานอกสังกัดกรุงเทพมหานคร35ชมรมและในสถานประกอบการ33ชมรม ด้านการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2561จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดร,รักษา7,197คนและในเขตบางซื่อมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดร,รักษา31คนบังคับบำบัด193คนและรายที่ต้องโทษ10คน เวลา14นาฬิก13นาทีทุนกระหม่อมหญิงอวบรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนบดีเสด็จไปยังเมนวัดทาตทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางจรยยาเพชรงามวิไลซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการสภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่17กรกฎาคม2562สิริอายุได้61ปี นางจริยาเพชรงามวิไลเกิดวันที่19เมษายน2501ปิดาและมารดาชื่อศาสตราจารย์ประสาทหลักศิลาและนางจิตราวีระวานิชสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับอุดมศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2524 และวุฒิบัตรสาขาตจาจักวิทยาหรือผิวหนังเมื่อปี2534ได้ทำงานเป็นอาจารย์แพทย์คณะแพทย,ทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเป็นแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลวิชัยยุทธโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลบำรุงราชต่อมาได้ก่อตั้งคลินิกแคร์คลินิกเวชกรรมตั้งแต่ปี2540จนถึงปัจจุบัน นางจริยาเป็นผู้มีความมานะอุตสาหะเข้มแข็งขยันอดทนเสียสละประกอบอาชีพสุจริตและเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติคนแรกๆของประเทศไทยที่นำศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือ anti aging เข้ามาดูแลรักษาสุขภาพประชาชนและสร้างชื่อเสียงให้กับวงการแพทย์ผิวหนังและความงามของประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บรรยายทั้งในประเทศและต่างประเทศในการประชุมของแพทย์ผิวหนังจากทั่วโลกที่สหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปด้านครอบครัวสมรสกับนายพรเทพเพชรเงาวิไลมีลูกด้วยกันสองคน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงยกช่อฟ้าวิหารวัดแม่แอบดอนแก้วจังหวัดเชียงราย วันนี้เวลา15นิกา51นาทีพระเจ้าวรบงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิกติคุณเสด็จไปยังเสด็จไปทรงยกช่อฟ้าวิหารวัดแม่แอบดอนแก้วตำบลบ้านแซวอำเภอเมืองเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหัดเชียงรายซึ่งพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทุนทััพท์จัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2554แล้วเสร็จในปี2562 โดยเป็นอาคารทรงไทยศิลปะล้านนาเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมและปฏิบัติศาสนาของพระสงฆ์สามนเณรตลอดจนการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทดแทนวิหารหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมและเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยกขาววัดแม่แอบดอนแก้วที่สร้างขึ้นพร้อมกันกับวิหารหลังนี้ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาก้าวชนเผ่าที่เลื่อมใสศรัทธา,านในพระพุทธศาสนา โอกาสนี้ประธานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินบำรุงวัดและประทานจัก,กรยานแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน50คนวัดแม่แอบ,บดอนแก้วสร้างขึ้นเมื่อปี2483มีเนื้อที่14ไร่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงชายแดนไทยลาวเป็นวัดที่อนุรักษ์รูปแบบศิลปะ แบบ12ปันนาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีอาคารและเสนาสะนะสำคัญอาทิวิหารสาลาการปร,รียนและปูชนียวัตถุต่างๆปัจจุบันมีพระครูอาธรบวรกิจเจ้าคณะตำบลบ้านแซวเป็นรักษาการเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม8รูป สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงถวายสักการะพระอาฐิสมเด็จพระสังฆราชที่เคยประทับนวราชประดิษฐิตมหาศีมารามป้ามหาธาตุดิวรารังสฤษิและวัดสุทัศนเทพรวรารามในในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศัก,การาช2562 วันนี้เวลา15นาฬิกาเส,สด็จพระอริยวงศ์สาคตยานเส,สด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเส,สด็จไปยังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหาคนครทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสา ปุษสะ,ะเทโวซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพ,พระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างปี2436ถึงปี2442 สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสาปุษสะเทโบทรงพระนิพนธ์หนังสือต่างๆไว้มากมายอาทิทรงพระนิพนธ์หนังสือเทศสําหรับใช้อ่านในวันธรรมสบนะปกติและในวันบูชาโดยทรงพระนิพนธ์เรื่องปฐมสมโพย่อสามกันจบสําหรับถวายเทศในวันวิสาขาบูชาสามวันวันละหนึ่งกันและเรื่องจตุรงคสันนิบาตกับโอวาทปาติโมกสําหรับถวายในวันมาคบูชาที่วัดพระศรีรัตน ศาสดารามและทรงพระนิพนธ์ปฐมสมโภพภาคพิสดารสำหรับใช้เทศนาในวัดสองคืนจบอีกด้วยหนังสือที่ทรงพระนิพนธ์ยังคงใช้ในการเทศนาและศึกษาเล่าเรียนของพระงร์และสามเณรนจนถึงปัจจุบัน จากนั้นสมเด็จพระอริย์วงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปรินายกเด็นไปยังวัดมหาธาตุยุบราชรังสฤษิ์เขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงธนกิินรีพระองค์คือสมเด็จพระสังฆราชสุข เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สองสมเด็จพระอริยวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชมีเป sociedad, ็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สามสมเด็จพระอริยวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังบลเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สี่และสมเด็จพระอริยวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชดอนเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ห้า ต่อจากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดสุทัศน์เทพ,พบรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานแพรติดสะเทโว สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่12แห่งกรุงตัตะนาโกศลใน,นรัชาาสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินระหว่างปี2481ถึงปี2487 ต่อจากนั้นสเสด็จลงณนะพระวิหารวัรราชบพิสิิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครประธานพระวรากาศให้พระสงฆ์จีนนิกายเฝ้าในโอกาสที่ได้รับตําแหน่งแต่งตั้งดังนี้ 1. พระอาจารย์จีนวิญญาณุกรบวรวิทย์วัดโพเยนจังหวัดกาญจนบ,บุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะใหญ่ สองพระอาจารย์จีนธรรมนุกรเสี่ยงคิมวัดฉือช้างจังหวัดสงขลาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา 3. พระอาจารย์จีนคนานัดจีนพรตมนตรีวัดโพธิทัตตารามจังหวัดชนบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดขวาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย 4. หลวงจีนธรรมรัตนจีนประจักษ์ ยงชัยวัดมังกรกมาลาวาสกรุงเทพมหานครปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประหลัดขวาให้ดำรงตำแหน่งประหลัดขวา 5. หลวงจีนธรรมนันจีนประพันธ์สุดใจวัดโพแมนคุณารามกรุงเทพมหานครปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประลัดซ้ายให้ดำรงตำแหน่งรองประหลัดขวา 6. หลวงจีนธรรมรักจีนประจิต พรชัยวัดเทพพุทธารามจังหวัดชนบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปหลัดซ้ายให้ดำรงตำแหน่งรองประลัดซ้าย 7. หลวงจีนประหลัดธรรมสมธิวัดหรือปักแสวัดโพแมนคุณารามกรุงเทพมหานครปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะนุกรมเจ้าคณะใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปหลัดขวา 8. หลวงจีนปลัดชรินวัดเมตตาธรรมโพธิยานจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะนุกรมอดีตผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปหลัดซ้าย องคมนตรีเป็นผู้ทานพระองค์ไปในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกประเรตินสุลานนท์ วันนี้เวลา18นาฬิก58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร้าะกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเบญจมาบอบพิษดุสิธิ์วนาวรามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกประรตินสูลานทน์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรม เนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิิิอายุ99ปีท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดกระราบกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบารัครบ100วันแล้ว พระราชาทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณ,ณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องคมนตรีร่วมถแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง5 0ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อเทิดไทยองราชันมิ่งขวัญสู่ปวงประชา บ่ายวันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายจรันธาดากันนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิคโครงการหลวงและพลเอกประพนธฤทธิดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคโครงการหลวงร่วมถแถลงข่าวการจัดงานคโครงการหลวง50ซึ่งมูลนิธิคโครงการหลวงร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18สิงหาคม2560 62ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อเทิดไทยอง์ราชันมิ่งขวัญสู่พวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็ปปาจพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดมรตต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้ยั่งยืนสืบไปเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพ อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งหมู่ลนิธิโครงการหลวงอีกทางเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสาุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562และเพื่อเป็นการเผยแพรก่การดําเนินงานของหมู่ลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา50ปีในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวไทยภูเขาเพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการ กลูกินในงานจะมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของหมูลนิธิโครงการหลวงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนหมูลนิิโครงการหลวงซึ่งเป็นสินค้าที่เอาใจคนรักสุขภาพอาทิข้าวกล้องไก่ป่าพันุ์ข้าวเจ้าของชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอมีสารอนุมูลอิสระมีโพแทสเซียมทำงานร่วมกับโซเดียมในการควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายและช่วยให้หัวใจเต้นเป็นปกติ ั้งยังมีวิตามิน B1 ช่วยบำรุงประสาทรักษาอาการโรคเหน็บชาผลิตภัณฑ์จากดอยคำเช่นเครื่องดื่มกระชายสกัดเข้มขน้นผสมน้ำผึ้งและมะนาวเครื่องดื่มตรีพาสกัดเข้มข้นใหม่และซอสมะเขือเทศสูตรโซเดียมต่ำ ผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติสมาชิกตรีอับดุลเลาะแหวดดอเลาะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้เวลา10นาฬิกานะบ้านเลขที่2 2 3หมู่7ตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอนุชิตตระกูลมุตุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเปนมอบให้แก่ญาติสมาชิกตรีอับดุลเลาะแวดดอนเลาะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งสมาชิกตรีอับดุลเลาะแวดดอนเลาะเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีฐานจุดตรุ ปวับระเวณหมู่4บ้านต้นชดตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่7กรกฎาคม2562การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ ในวันเดียวกันณนโะรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพิ่มเมืองยะลาจังหัดยะลาเวลา15หนาฬิกาสนาทีประบาทสำเน็จพระเจ้าอยู่หัวและสำเนียพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้ในอนุชิตตระกูลมุตุตา ผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลกองร้อยทหารพราน3304หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน33ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสแสวบงเครื่องขณะเดินทางปฏิบัติภาร,รกิจณนะกองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน33เหตุเกิดบริเวณบ้านตะโละดือลงหมู่หนึ่งตบรรนังสตาอำเภอบรนังสตาจังหวัดยะลา วันที่22กรกฎาคม2562เป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวนสีนายดังนี้ร้อยตรีอนุวัฒน์ูชนะอาสาสมัครทหารพรานเอกชัยสีคำลืออาสาสมัครทหารพรานประทีปเถมินพนาและอาสาสมัครทหารพรานเจตนิพัฒน์ก้างยางการได้รับพระราชทานพระมหากรณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสุเด็จพระนางเจ้าสุลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลกรวทุนกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วอาทิสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รสอําเภอ เอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีและถวายที่หน้าประรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมือสุทธนารีนาฏพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็วอาทิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวสำนักงานเขตบึงกลุ่มและสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักดิช้นสลิศสวัาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ